รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับตอนเช้าๆนะครับติดตามมาได้ Facebook Live ของเรานะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:45 เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าให้มาเรียมตายเปล่าบางจากเชิญชวนคนไทยลดขยะต้นทางกับบางจากโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพูดถึงเรื่องของน้องมาเรียมนะครับเรื่องของมาเรียมได้กลายเป็นวาระแห่งชาติมองว่าเป็นเรื่องดีที่คนจะออกมาพูดถึงผลกระทบที่เกิดจากพลาสติกกันมากขึ้นแต่ก่อนเราพูดถึงเรื่องนกและเต่าตายเพราะกินพลาสติกวันนี้มีปลาพยูนตายเพราะพลาสติกแล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปพนักงานของบางจากช่วยกันดูแลเรื่องนี้ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวันที่ร้านกาแฟอินทนินมีการเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกธรรมดามาใช้แก้วพลาสติกจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ฝาก็เปลี่ยนไปเป็นฝาแบบยกดื่มไม่ต้องใช้หลอดส่วนที่ร้านสปาทุกวันที่4ของเดือนก็จะงดแจกถุงพลาสติกและมีถุงผ้าให้ยืมด้วยสำหรับลูกค้าที่เติมน้ำมันก็ขอเชิญชวนให้นำขวดน้ำดื่มเพชรที่ได้รับแจกไปร่วมโครงการรักปันสุขที่บางจากจัดให้กับอินโดรามาเอาขวดน้ำดื่มเพชรที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็นเสื้อที่บางจากจะมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปส่วนแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นมีโครงการ Green Innovative Roof Packaging รวบรวมแกลลอนน้ำมันที่ใช้แล้วเอาไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่พัฒนาสูตรโดย SCGพันธกิจสำคัญของบางจากคือการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งลูกค้าและผู้ใช้บริการของบางจากก็สามารถมีส่วนช่วยลดขยะต้นทางกับบางจากได้ทั้งที่ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟอินทนินและร้านสปาก็ได้ก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02-674-6488แล้วกด8มาถึงทางเลือกในการลงทุนจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับกองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุนเปิด Fund of Fund บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ BIRFOFเพื่อเติมเต็มความต้องการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องโดยเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่27สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายนนี้นับเป็นครั้งแรกที่กองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุนรวมประเภท Fund of Fund ที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลายๆกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ BIRFOF จะลงทุนผ่านกองทุนรวมหลายกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้จะลงทุนในกองทุนรวมนี้โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV ของกองทุนโดยเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำที่500บาทมีโอกาสรับปันผลไม่เกินปีละ4ครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองทุนบัวหลวง026746488 026746488แล้วกด8ช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยศฉลาดคิดฉลาดลงทุนเราเริ่มต้นกันด้วย IQ Investment Coach สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องไหนครับพี่ตู่ครับจะบอกว่า Investment Coach ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมีประโยชน์ปรับใช้ได้ก็คือคำว่าคนไร้รวยจนความประพฤติแยกสูงต่ำอย่าไปแยกคนจากความรวยความจนนะฮะให้ดูที่ความประพฤติพฤติกรรมของเขาอันนี้ชัดเลยนะฮะชัดเลยใช่นะไม่ต้องแยกกลุ่มแยกกวนแยกสีด้วยดูความประพฤติเขาว่าอะไรสูงอะไรต่ำอันนั้นจะดีกว่าอย่าดูคนเฉพาะการแต่งตัวอย่าดูคนเฉพาะสวยหรือหล่อเท่านั้นดูให้ลึกลงไปถึงเนื้อแท้ของเขาได้อันนั้นเนี่ยดีที่สุดนะแต่จะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากว่าจะเจาะไปถึงข้างในจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับต้องใช้เวลาใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะยังไม่ต้องไปคบอะไรมากหรอกยิ่งคบมากยิ่งเรื่องมากนะฮะเลือกของมีคุณภาพอย่าเลือกด้วยปริมาณหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนยังใช้ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะนะส่วนวันนี้ครับพี่ตู่ครับนะครับเป็นตอนจบหลังจากพี่ตู่คุยให้ฟังนะเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมค้าปลีกในบ้านเราสะท้อนจากมุมมองของพี่หมูวรวุฒิอุ่นใจนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงสถานการณ์ค้าปลีกไทยว่ากำลังยืนอยู่ในจุดไหนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอะไรคือปัญหาของการเติบโตที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในสายตาของพี่หมูใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ไหมพี่หมูนี่ท่านประธานสมาคมค้าปลีกไทยคุณวรวุฒิอุ่นใจแล้วก็ควบตำแหน่ง CEO ของทางบริษัท COL เจ้าของ Office Mate แล้วก็ B2S ด้วยนั่นคือความเดิมของสัปดาห์ที่แล้วพอมาสัปดาห์นี้ครับอยากให้มองต่อว่าแล้วค้าปลีกไทยจากนี้ไปต้องเจอกับอะไรบ้างพี่ตู่ว่าปัญหาของค้าปลีกไทยจากนี้คืออะไรครับพี่ตู่ครับนั่นก็คือบางประเภทมันจะไปได้ยากไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามานะแต่เป็นเรื่องของค่าเช่าสิ่งพวกนี้แม้ว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจค้าปลีกก็ควรจะรู้ไว้ยิ่งเป็นนักลงทุนหรือเป็นกองทุนเนี่ยนะเพราะว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจของอุตสาหกรรมแล้วมันจะส่งผลกระทบไปยังกำไรความอยู่รอดของกิจการนั้นๆภาพไม่ปรับตัวค่ะถ้าไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงหรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วต้องพิจารณาว่าอะไรจะรอดไม่รอดเวลากองทุนบัวหลวงลงทุนเนี่ยเรามองเรื่องนี้นะฮะไม่ได้ดูแค่เรื่องราคาหรืองบการเงินเท่านั้นนะฮะการซื้อหุ้นของเราคือเข้าซื้อกิจการเข้าไปร่วมลงทุนและรอคอยนะฮะซึ่ง2ปีมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนไหนรอคอยเป็นไม่รอคอยนะฮะอนาคตครับปลีกประเภท discount store นะฮะขายของถูกเนี่ยจะอยู่ยากแต่สะดวกซื้อยังอยู่ได้อันนี้หลายคนแปลกใจdiscount store ก็ขายเอาถูกเข้าว่าทำไมอยู่ยากแต่ร้านสะดวกซื้ออ่ะชื่อก็บอกแล้วว่าสะดวกซื้อเนี่ยยังอยู่ได้แสดงว่าก็ไม่ใช่ว่าวัดกันที่ราคาถูกอย่างเดียวต่อไปแล้วใช่ไหมครับพี่ถูไม่ใช่ฮะเหตุผลคือความสะดวกแล้วก็คนนิยมซื้อของชิ้นเล็กเพราะครอบครัวเริ่มเป็นไม่ใช่ครอบครัวขยายแล้วแล้วค้าปลีกประเภทไหนล่ะครับพี่ที่น่าห่วงที่สุดครับพี่ถูครับก็พวกร้านเฉพาะทางนะคือขายของเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นออฟฟิศเมดของคุณหมูวรวุฒินี่แหละค่ะอ้าวของพี่หมูเองเนี่ยแหละครับจัดอยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะก็เป็นเครื่องใช้สำนักงานอย่างเดียวเงี้ยนะฮะถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยนะพี่หมูเขาบอกเองว่าจะหายไปเลยแน่ๆนี่เจ้าตัวเองเจ้าของการบอกเองเลยนะแล้วยิ่งค้าปลีกขนาดใหญ่นะยิ่งลำบากอย่างเช่นพวกขายของในสำนักงานเหมือนกันอย่างออฟฟิศดีพอร์ตนะฮะของสหรัฐเนี่ยครับเมื่อก่อนมีหลายพันสาขาและแต่ละสาขาก็ใหญ่มากๆก็ได้ตั้งของโชว์แต่ถ้าวันนี้ใครมีสาขาใหญ่ขนาดนี้และมากขนาดนี้ซวยบังเกิดแน่ค่ะพี่หมูบอกทำไมฮะต้นทุนมันเยอะใช่ไหมฮะค่าเช่านะค่าเช่ากินเรียบเลยทำให้ต้องปรับกลยุทธ์และลดขนาดของสาขาลงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้ออฟฟิศเมทของพี่หมูเนี่ยเขาเริ่มขยายสาขาให้เล็กลงแต่ไปขยายเน้นแฟรนไชส์เพราะมันขนาดเล็กโดยเริ่มจากห้องแถวห้องสองห้องไปก่อนครับแล้วพี่ยุเคยไปญี่ปุ่นไหมเคยครับถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเคยเห็นร้านชื่อ Big Camera ที่
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนามาจากร้านกล้องแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้บิ๊กคาเมร่าถึงจะชื่อเดิมแต่ขายมันทุกอย่างเลยไม่ใช่ขายแค่กล้องอย่างเดียวแต่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างไม่เกี่ยวกับกล้องเลยก็ขายมีอะไรอยากจะขายได้ก็ขายนะครับนี่คือการปรับตัวนะใช่ค่ะขายให้มันครบวันสต็อปช้อปปิ้งมากขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแต่ร้านต้องเล็กลงไม่งั้นค่าเช่ากินหมดค่าเช่ากินเรียบต้องเล็กลงด้วยนะครับทีนี้แล้วแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกบ้านเราล่ะครับพี่ตู่ควรจะต้องเป็นยังไงครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความอยู่รอดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับขนาดของร้านหรือจำนวนสาขาหรอกพี่หมูเขาบอกนะแล้วอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ว่าปรับตัวได้เร็วไหมปรับตัวได้ถูกทางปรับตัวได้เร็วก็อยู่รอดแต่เหตุที่ทำให้ปรับตัวช้าก็คือพวกเข้าแก่เล็กเข้าแก่น้อยเนี่ยขาดข้อมูลข่าวสารแถมยังขาดจินตนาการเลยอ่านตลาดไม่ออกสนองตอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแล้วที่สำคัญคือชอบเรียนแบบคนอื่นการที่เอาแต่เรียนแบบเขาล่ำไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ด้วยไปไม่รอดหรอกค่ะไปไม่รอดในท้ายที่สุดใช่ไหมใช่อย่างร้านตัดผมนะพี่หมูเขาเล่าตัวอย่างว่าถ้าทำแบบอย่างนี้นะมีอะไรเป็นแพลตฟอร์มนะฮะทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยให้ลูกค้าเลือกทรงผมได้เองจากบ้านนะฮะแล้วให้เราเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆแล้วให้เห็นมุมด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะฮะเปลี่ยนสีผมได้เองจากรูปตัวเองถ้าพอใจก็ปิ้งแล้วค่อยมาร้านมันทั้งประหยัดเวลาและทำให้ลูกค้าพอใจนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างนึงนะยังไงพี่คือไม่ต้องไปร้านแล้วเขาส่งคนมาทำผมให้ที่บ้านก็มีเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยอ่ะพี่ใช่พี่ยังไม่เคยใช้บริการนะแต่เดได้ยินแล้วว่ามีผมว่าเร็วๆนี้แหละพี่ตู่เล็งๆอย่างเงี้ยต้องเร็วๆนี้แล้วแหละพี่ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นกรณีของ B2S ของพี่หมูเนี่ยนะครับบริษัทในเครือที่พี่หมูเขาบริหารอยู่เนี่ยครึ่งปีแรกยอดขายเติบโต 10% 10% ก็ถือว่า2หลักนะแล้วขยายนะครับพี่แล้วกรณีของ B2S ของพี่หมูเนี่ยเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงพี่เพราะว่า B2S เนี่ยแวบแรกที่เรานึกออกก็คือร้านขายหนังสือกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆใช่ไหมอันนี้แวบแรกที่ผมนึกถึงนะเครื่องเขียนพวกนี้นะคะถ้า B2S ยังทำแบบเดิมขายหนังสือแบบเดิมๆเนี่ยนะก็จะเหมือนร้านหนังสืออื่นๆที่ทยอยปิดตัวกันไปทั้งโลกพี่เลิกซื้อหนังสือจาก B2S หรือจากร้านค้าแล้วแม้กระทั่งอมรินทร์พี่ไปซื้อในสั่งผ่านทางเว็บไซต์แต่อีบุ๊กนี้พี่เคยลองอ่านทีเดียวแล้วพี่โกรธมากทำไมพี่ราคาอีบุ๊กเท่ากับที่ซื้อเป็นบุ๊กธรรมดาเป็นเปเปอร์เลยทั้งที่จริงๆต้นทุนมันถูกกว่าใช่ไหมโอ้โหถูกกว่ามหาศาลน่ะเราเป็นไม่ได้ยังไงคุณทำแบบนี้พี่ก็เลยจะไม่อุดหนุนอีกแล้วอีบุ๊กทีเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยคุณหมูก็เห็นว่าคนไม่ใช้ CD ให้แผ่นๆกันละครับ B2S ก็เลยยกเลิกขาย CD ทุกสาขาแล้วหันมาขายโมเดลหรือสินค้าที่มีลายเซ็นลิขสิทธิ์เช่นเสื้อยืดที่มีลายเซ็นศิลปินแทนที่จะขายหนัง CD เป็นแผ่น CD นะคะหรือ DVD Iron Man เนี่ยก็มาขายหุ่น Iron Man หรือเสื้อยืด Iron Man แบบมีลิขสิทธิ์เพราะคนให้คุณค่ากับของสะสมและสินค้าลิขสิทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมใช่นะฮะกลยุทธ์ถัดมาก็คือเขาจะมองว่าในอนาคตเนี่ยอะไรกำลังจะมาสิ่งที่พี่หมูและทีมงานสังเกตเห็นก็คือ คนสนใจสุขภาพมากขึ้นใช่ไป B2S บางสาขาเนี่ยนาฬิกากามีนเนี่ยเอามาวางไว้โชว์เด่นมากเลยนะพี่ซึ่งมันสำหรับคนที่ออกกำลังกายและรักสุขภาพอ่ะใช่ไหมอินนาฬิกาเนี่ยชื่ออะไรนะฟิตบิดเนี่ยฟิตบิดก็มีนะฟิตก็คือแหมร่างกายฟิตบิดก็คือบิดใบมั้งนะ เอามาขายในร้านปรากฏว่า B2S เป็นร้านที่ขายฟิตบิดมากที่สุดในประเทศ พี่แต่พี่เคยซื้อมาใช้หนึ่งวันเป็นไงพี่ใช้มันก็ดีนะ แต่แบบว่ามีอะไรพันแข้งพันขาพันมือตลอดเลยยกผนึกไปละไม่ชินไม่ชินใช้ผลเดียว อีกรูปแบบนึงพี่หมูเขาบอกว่าควรทำกิจกรรมอย่างเมื่อก่อนถ้าอยากขายบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมคืออะไรให้นึกภาพว่ามันเป็นเหมือนเกมเศรษฐีอ่ะเป็นกระดานเศรษฐีเกมงูเกมกระดาษหรือโมโนโปลี่อย่างเงี้ยเมื่อสิบปีก่อนถ้าจะขายบอร์ดเกมก็คงตั้งเอาไว้บนชั้นเฉยๆให้คนมาหยิบเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องทำให้คนเห็นของจริงเขาก็เลยจัดกิจกรรมให้คนมาเล่นบอร์ดเกมมีจัดแข่งขันให้ลูกค้ามีประสบการณ์ทำให้เวิร์กช็อปนะเนื่องจากบริการก่อนและหลังขายเป็นสิ่งที่ผูกสัมพันธ์ลูกค้าครับเขาก็เลยทำให้ขายดี
วางเฉยๆอ่ะสินค้ามันขายตัวเองไม่ได้หรือจะไปหวังแต่ตัวแพ็คเกจจิ้งให้จะเป็นพนักงานขายเงียบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อีกต่อไปมันต้องทำอย่างอื่นต่อด้วยหรือประเภทมายืนแล้วถือโทรโขงเบื้องบนค่ะค่ะกำลังลดราคานะคะนี่ก็มาแล้วค่ะคนมันรำคาญอ่ะเสียงพี่ฟังพี่ยังรำคาญเลยคุณหมูเขาบอกว่าครับถ้าไม่ติดเงื่อนไขพื้นที่ห้างเนี่ยก็อยากขายเวิร์กช็อปให้คนมาจอยทำอาหารถ้าไม่กลัวไปแล้วคงกลัวมีควันนะสิใช่ไหมอันนี้คือวิธีคิดอะไรแบบนี้มันทำให้ธุรกิจยังโตไปได้แม้ภาพโรงอุตสาหกรรมอาจจะไม่สดใสนักค่ะผมยังไปเคยไปนั่งทอกับพี่หมูหลายครั้งเลยนะพี่ใน B2S เนี่ยจำไม่ได้ว่าสาขาไหนไปนั่งทอแกตั้งหลายรอบอะนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่แล้วพี่หมูวรวุฒิอุ่นใจเนี่ย เห็นบอกว่ามีข้อคิดเก็บตกสำหรับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับค่ะเขาบอกอย่างนี้นะข้อ1นักธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาทำธุรกิจไปก็ต้องแก้ปัญหาไปอย่ายึดติดกับความสำเร็จแบบเดิมๆคนไหนที่อีโก้แรงยึดแต่ของเดิมๆที่สำเร็จไปแล้วมักไปไม่รอดโอ้น่าคิดค่ะข้อ2ธุรกิจขึ้นอยู่กับผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวไม่เกี่ยวเลยว่าจะทำธุรกิจอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าจะทำธุรกิจยังไงมากกว่านะฮะจะมีร้านกาแฟที่ขายดีและร้านกาแฟที่ขายไม่ดีเสมอมันอยู่ที่ว่าคุณทำร้านกาแฟอย่างไรอันนี้จริงนะธุรกิจเดียวกันก็มีทั้งไปรอดนะครับโหเวิร์กเลยกับที่แบบเจ๊งไม่เป็นท่าก็มีใช่ไหมฮะข้อ 3ระบบการบริหารจัดการไม่ดีครับนะฮะส่วนหนึ่งมาจากระบบบัญชีไม่ดีเพราะกลัวเสียภาษีแต่เมื่อระบบบัญชีไม่ดีคุณเองนั่นแหละที่จะไม่มีข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดีทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดบัญชีคือพื้นฐานของการบริหารจัดการเบื้องต้นอันดับแรกคือบัญชีสินค้าเพราะจะทำให้เรารู้ต้นทุนต่างๆอันนี้ใช่สำคัญเลยค่ะข้อ 4พี่หมูบอกว่าอย่าลืมช่องทางออนไลน์นะเพราะต่อให้ไม่ได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ก็ยังต้องจำเป็นต้องใช้เป็นที่สื่อสารเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าครับเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดนะมากถึงมากที่สุดในยุคนี้เลยนะครับช่องทางออนไลน์ข้อ 5อย่าเรียนแบบใครการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องปรับตัวตลอดเวลาและไม่มีสูตรสำเร็จต่อให้พยายามเรียนแบบก็ไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาแต่ละคนมีข้อจำกัดที่ต่างกันใช่ข้อ 6พยายามสร้างร้านตัวเองให้มีจุดเด่นมีจุดขายเช่นทำมุมถ่ายรูปให้สวยงามอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทำตัวนี้ดีเข้าไปร้านโอ้ยมีมุมถ่ายรูปมาถ่ายออกมาร้านไหนจุดไหนนะคะข้อสุดท้ายถ้าขายได้ปีละ50ล้านแต่อยากให้มันกลายเป็น200ล้านคุณทำอย่างเดิมมันก็ไปไม่ถึงต้องเปลี่ยนวิธีนี่คือความจำเป็นของระบบและการบริหารจัดการที่ต้องพัฒนาไปตามขนาดของธุรกิจค่ะมองขาดแต่ธุรกิจไทยส่วนใหญ่ไปต่อไม่ค่อยได้เพราะไม่ปรับวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการในที่สุดก็จะไม่มีที่ยืนที่ว่าที่นอนก็ไม่มีด้วยนะไม่ว่าแต่ยืนหรอกครับโอ้โหนะ7ข้อนี้ผมว่าพี่หมูเขามองขาดมองทะลุนะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับแทบจะทุกธุรกิจไม่เฉพาะธุรกิจค้าปลีกใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการลงทุนนะคุณลองฟังดูดีๆอย่างเงี้ยมันได้แนวคิดเยอะเหมือนกันค่ะใช่โอ้โหนะเป็นประโยชน์เยอะๆเลยยิ่งพี่ตู่เอามาถ่ายทอดนะผมว่ายิ่งเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าฟังเพลินๆแต่ว่าได้ข้อคิดเอาไปเยอะเลยนะแหมจะคุยต่อนะสัปดาห์นี้ก็คงจะคุยต่อไม่ไหวแต่มีเรื่องค้างคาใจครับพี่ตู่ครับนะผมยังจำได้เลยอ่ะเรื่องอะไรนะแก่ก่อนรวยพี่คนไทยแก่ก่อนรวยคนไทยแก่ก่อนรวยโอ้ก็พูดกันเยอะมากขึ้นนะครับพี่เราจะกลับมาอัปเดตเรื่องเนี้ยเอจิ้งโซไซตี้เรื่องเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยอัปเดตกันอีกสักหน่อยดีไหมครับพี่ตู่ครับสักหน่อยดีไหมได้ค่ะแล้วคราวหน้าพี่เอาภาษีจีนพี่เอาคนแก่มาให้แบบเก็บใจเล่นด้วยช่วงนี้หนักไปทางภาษีจีนนะแต่ก็นะครับอ่านเยอะอ่านมา300กว่าเรื่องแล้วนะติดตามได้นะครับในสัปดาห์หน้าในฉลาดคิดฉลาดลงทุนสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตู่ครับขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะ
ครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธารภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02-674-6488แล้วกด8และสำหรับงานสัมมนา1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ขอขอบคุณบริษัทดูเดย์ดรีมจำกัดมหาชนบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทเมกาเคมประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัดและสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02-674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน